โอ้คือใบใหญ่ใช่เนาะพี่น้องเลยเบิ่งเอานี่ฮะท่านผู้ชมมาเคียบซุกก็มีได้นี่เฮ็ดอย่างเนาะนี่เฮาช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้เขาสิไปเก็บใบหม้อน้อยนะครับหม้อน้อยอยู่ไอ้ส่วนอย่างผมนะครับคอยติดตามนะครับว่าสิได้หลายปานใดนะครับสิเอามาทำยานะครับคือส่วนยางของผมนะครับประมาณ 14-15 ไร่ในกีดยางก็ได้อยู่แต่ราคายางมันจะถูกหรือผม 15-16 บาทอยู่ได้บ่เกษตรกรต้องไปหาเลาะบ้างใบหม้อน้อยนี่เป็นเถียงของผมเฮ็ดใบก็บ่มีผู้ใดอยู่เด้อผู้ใดอยากมาอยู่อยากมาเฒ่าก็มาเด้อคิดบ่แพงดอกครับไปเลาะหาต้นคำพุ้นโอ้นี่ดิเห็นแล้วพี่น้องแม่นบ่นี่ใบเบิ่งเนาะหม้อน้อยได้เลยฮะได้ละตนหนึ่งมากนี่เป็นยาได้เลยฮะยาบำรุงกำลังเลยแหละนะฮะลดความดันโลหิตสูงแก้ปวดประจำเดือนนี่นะมากมันนะแต่บางคนก็ยังบุหูเนาะเอาหามองไม้ต่อนะได้ละตามยอดหาเลาะหาน้ำปลาหยางใบยานางสลายปัญญังปลาหยางผมก็เห็ดอย่างวันนี้พี่น้องเป็นเห็ดพร้อมมาอย่างน้ำยางอะไรดีอยู่เนาะในราคาอย่างไอ้ที่ถูกใช้เพียงละ 3-4,000 นี่แหละครับอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งก็ได้น้ำมันแต่ก้อนมันได้หลายเลยตายเท่านึงเลย 7-8,000
นี่คือ 1, 3, 4, 000วูนกับเกษตรกรยางกับลุบแล้วนี่ตอนไหนรัฐบาลจะขึ้นให้นกอันนี้เห็นแล้วกกหนึ่งพี่น้องดีเออมาหน่อยมาพอดีนี่ต้นนึงลกเอาโลดเอาหาควันพร้อมนี่เป็นหยาเป็นละตูดนี่พอดีโอ้ยโบได้เอาเสียมมาขุดเอาลกหากมันนี่โบงามปานใดเลยครับโอ้โง่หลายโอ้กบยางง่ายอย่างนี้นะเพิ่งรู้ผู้ชมเดี๋ยวนี้เขาตัดได้เลยนะกบยางโยงนี่นะโอ้เจ็บยังอ่ะนี่ผู้ชมโอ้เจ็บอย่างน้อนี่เฮาโอ้ยงๆเจ็บยังอ่ะนี่ติดคือดอกงามซะเนาะโอ้คือใบใหญ่แท้เนาะพี่น้องเลยโบกเหงาเนี่ยฮะท่านผู้ชมมาเก็บทุกก็มีอะไรนี่โอ้ทุกอยู่เก็บกินก่อนมาเก็บเอาเฮือนเบาบีดนอนสมบูรณ์เด้อนี่เด้อพี่น้องมันเป็นหญ้าแท้เด้อนี่เนาะหญ้าอย่างเฮือเขาเอิ้นฮะเฮ้อหญ้าอย่างเดี๋ยวเก็บลงมาเพราะว่าแกปวดประจำเดือนใดแกร้อนในแกร้อนในแกปวดประจำเดือนอืมคล้ายๆโอ้หลายขนาดคือใบใหญ่ซะพามือนี่นะคล้ายๆกับเสาขวยท่านน่ะมาเบิ่งเงาพี่น้องหลายขนาดเลยเสาขวยแกร้อนในบ่ได้เอาหลายดอกนี่มันมากระทบโลกโอ้อยู่ป่าส่วนอย่างเด้อนี่บ้านนนสบู่ธรรมดาเขาขายได้นี่นะโลละ3 400พุ่นเด้บ่ายจะแก้อยู่เนาะบ่ายแก้ยังเขียวโปรฟิวหลายถ้าเบิ่งเด้อเก็บไปเฮาสิไปเฮ็ดอะไรแน่เนาะฮากมันนี่ก็บ่ฝนใส่น้ำเนาะแก้ปวดประจำเดือนครับปัสสาวะครับเหี่ยวทีนี้ทางนี้คือหลายแท้เพิ่งโอ้มะกะเพรแหละนี่เหลือหนังหวานโอ้หลายเป็นยามาได้ครับเนี่ยการมันก็เป็นยาในไปหมดไปต้มกินก็ได้บางคนก็ยังติดตามเนาะแก้ปวดประจำเดือนยาบำรุงหัวใจได้มาเป็นยาเด้อใบหม้อน้อยเนี่ยหมาน้อยหม้อน้อยทางภาคอื่นก็เอิ้นอาจจะเอิ้นคนละแบบครับผม
เอ้ยใบลักษณะขานี่เลยนี่มันออกอยู่แถวห้วนกับอยู่ละสุดอย่างโอเคเนาะพอแค่นี้เดี๋ยวจะไปเริ่มทำนะครับบัดนี้ฮะเตรียมน้ำไว้ใส่นะครับปั่นใส่น้ำทางยาหลายนะครับเลยใบมอน้อย
าแผนโบราณสมุนไพรแผนโบราณน่าทานมากโอ้โหเจลลี่เลยครับเฮ็ดเป็นเครื่องดื่มก็ได้ได้นี่นะเดี๋ยวนี่ครับแล้วก็เป็นหน้าตาแบบนี้เขาใส่ใบหอมแล้วก็ข้าวคั่วแล้วก็มักพริกนะครับผมปลาร้าเทลงไปนิดหน่อยผสมให้เข้ากันมันก็สิได้เป็นลักษณะหน้าตาเป็นอันนี้นะครับผมอันนี้เป็นยานะครับค้นคว้าโดยคณะแพทย์มหาลัยอุบลนะครับผมรับรองเลยครับผมเป็นยาบำรุงหัวใจแก้ความดันโลหิตสูงแก้กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับผมมียิ่งกับแก้ปวดประจำเดือนครับผมเป็นยาอายุวัฒนะครับไปเปิดดูนะครับสรรพคุณทางยาสมุนไพรโบราณใบหมาน้อยใบหม้อน้อยนะครับผมบ้านผมเอิ้นหม้อน้อยเนาะแล้วแต่ละจังหวัดจะเรียกบางที่ก็เรียกหมาน้อยทางใต้ก็เรียกอีกแบบนึงครับผมทางเหนือก็เรียกอีกแบบนึงครับเป็นนี่นะน่าทานมากครับผมมีหอมซอยมีมะแขวงใส่มะเขือมะแขวงขมนะครับผมมะเขือใส่ลงไปให้มากหลายก็ใส่หลายพริกก็แล้วแต่ที่ใส่ครับผมข้าวคั่วหอมหอมซอยน้ำปลาร้ามันก็เริ่มแข็งนะครับเริ่มจับตัวเป็นวุ้นนะครับผมยาดีอยู่ใกล้ๆรอบบ้านนะครับหาในป้าข้างเฮือนนะครับอันนี้นะจะต้องไปหาซื้อดอกสำเร็จแล้วครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับยาบำรุงนะครับเนี่ยคลอโรฟิลเยอะแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นวุ้นเจลลี่อย่างนี้นะครับนี่ชิมไหมครับติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่ชมคลิปครับชมจบแล้วช่วยกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ